บรรพบุรุษของมนุษย์ได้วิวัฒนาการมาไกลอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ยังพยายามที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นมนุษย์ของตนเองในมุมเล็กๆมุมหนึ่งของโลกมีเมืองที่ชื่อว่าเวสตินีที่ซึ่งมีพระเจ้ามอลลี่คอยดูแลความสงบสุขของเมืองและมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เชื่อว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่เหล่ามวลมนุษย์จะได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองมอลลี่ไม่คิดเลยค่ะว่าชาวเวสตินีที่มอลลี่เฝ้ามองมาตลอดจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ตั้งแต่มอลลี่สารภาพว่าข้างรักหมาป้อมสุดๆทุกคนก็อยากจะกลายเป็นหมาเลยค่ะมนุษย์ที่วิวัฒนาการมาถึงจุดนี้ได้จะมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดไม่ว่าจะเป็นการส่งอีโมจิเพื่อกวนตีนพระเจ้าของตนเองรวมถึงการได้ดูไลฟ์ย้อนหลังของพระเจ้าด้วยพูดจริงๆนะครับตั้งแต่ผมสมัครเมมเบอร์ชิพมายังไม่เคยมีวันไหนที่ผมไม่มีความสุขวันไหนที่มอลลี่ไลฟ์มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมคิดถูกแล้วที่ผมกดสมัคร membership อ๋อค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันค่อนข้างจะพลิกผันได้ง่ายแต่ตั้งแต่มารีเปิด membership มาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องพอกดสมัครปุ๊บก็กลายเป็นสมาชิกช่องเลยค่ะทุกวันนี้คือเบื่อมากเลยนะจนแบบไอ้มารีมันทักมาบอกว่าไอ้เปิดสมาชิกแล้วอ่ะทำคลิปโปรโมทให้หน่อยดินั่นแหละผมก็เลยแบบว่าไม่ว่างจนได้วันนี้หลังจากที่ได้ฟังทั้งหมดแล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะวิวัฒนาการสู่ความเป็นแก๊งหมาป้อม